สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนมาได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีนึงอาการก็ดีขึ้นตามหลังผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนาะที่อยากจะหาข้อมูลตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไวๆครับผมก็ผมก็ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกอาหารและกรดไหลย้อนครับก็ข้อมูลที่ผมนำมาพูดเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงช่องอธิบายไว้ครับก็กรดไหลย้อนเป็นคนเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยกินผลไม้กินผักได้ไหมจริงๆก็กินได้แต่ว่าผักผลไม้บางอย่างมันก็ช่วยกรดไหลย้อนแต่ว่าบางอย่างมันก็กระตุ้นอาการกรดไหลย้อนแล้วครับผมวันนี้เรามาดูนะครับว่าเงาะเนี่ยคนเป็นกรดไหลย้อนกินได้ไหมจริงๆแล้วเงาะเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้ครับผมเรามาดูสาเหตุกันครับจริงๆเงาะเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับเช่นป้องกันโลหิตจางช่วยรักษาอาการอักเสบในช่องปากมีวิตามิน B วิตามิน C แต่ว่าเงาะเนี่ยคนเป็นเงาะกินได้ไหมเราก็ต้องมาดูค่า pH ของเงาะกันก่อนครับผมค่า pH คืออะไรค่า pH ก็คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือว่าของเหลวครับผมถ้าหาก pH ค่า pH นั้นน้อยกว่า7แสดงว่าสารหรือน้ำหรือว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดครับผมค่า pH ของเงาะอยู่ที่ 4.9 ครับผมถ้าน้อยกว่า7เนี่ยเป็นกรดใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ย 4.9 เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงโซนสีแดงอะเห็นใช่ไหมครับผมคือมันจะพิจารณาว่ามีกรดครับผมมีกรดแต่ว่ามันอยู่ในสถานะที่กินได้แต่ว่าต้องกินพอประมาณครับคือต้องกินไม่เยอะจนเกินไปจนแบบในระดับที่มันกระตุ้นกรดไหลย้อนครับผมก็กินพอหายอยากดีกว่าถ้ากินพอหายอยากเช่น1ลูก2ลูกก็พอแล้วครับผมแต่ถ้ากินเพลินเนี่ยมันก็อาจจะไปกระตุ้นอาการกรดไหลย้อนได้เพราะว่ามันก็มีกรดคือกรดอ่ะกรดมันเล็กน้อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้ากินเยอะๆมันก็อาจจะไปทำให้มีกรดเพิ่มมากขึ้นพอกรดเพิ่มมากขึ้นมันก็ไปทำให้กระเพาะระคายเคืองใช่มั้ยมันก็ไม่ดีสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนกระเพาะมันจะอ่อนแอคนเป็นกรดไหลย้อนเพราะว่ากรดมันเยอะใช่มั้ยก็ดังนั้นก็ต้องจำไว้นะครับว่ากินพอประมาณครับผมเพราะเงาะมันมีกรดถึงแม้มันมีกรดเล็กแต่ว่าถ้ากินเยอะมันก็ไปกระตุ้นกรดอาหารการกรดไหลย้อนได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับร่างกายคนเราด้วยนะครับผมอันนี้คนเราร่างกายไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้ยาตัวนู้นบางคนอาจจะแพ้ยาตัวนี้มันกับอาหารทะเลครับผมบางคนแพ้อาหารทะเลกินได้บางคนไม่แพ้อาหารทะเลกินอะไรเงี้ยคือส่วนพวกอาหารแต่ละอย่างของคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันก็เหมือนกันผมบางคนกระเพาะอาจจะแข็งแรงนิดหน่อยอาจจะกินเงาะได้เยอะไม่กระตุ้นกรดไหลย้อนแต่ว่าบางคนกิน1-2 ลูกก็จะไปกระตุ้นกรดไหลย้อนแล้วก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าเงาะกินได้มันก็ต้องบอกว่ากินพอประมาณนะครับนี่ผมพูดวนไปวนมาแล้วเนี่ยก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมผมนำคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนไว้เยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับถ้าชอบกดไลค์ได้นะครับ